ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกใช้มาตรา112หาเสียงมีเจตนาซ่อนเล้นเปิดความเห็นอุดมกล่าวอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเรียกว่านะครับคำถามนะครับจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนหนึ่งนะครับที่ไปบรรยายที่ในที่สาธารณะบอกว่าการใช้มาตรา112นะครับหาเสียงมีเจตนาซ่อนเล้นอะไรหรือเปล่าอันนี้แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวเหตุผลเพราะอะไรครับใช้ความคิดของตัวเองโดยอคติหรือเปล่าที่ไปตัดสินว่าการกระทำนั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่นะครับน่ากลัวที่สุดสิ่งที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นวันนี้การพิจารณานะครับคดีต่างๆต้องยึดหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐหลักของกฎหมายใช่หรือเปล่าแต่วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อคติส่วนตัวหรือเปล่าใช้ความคิดส่วนตัวที่บอกว่าเป็นดุลยพินิจในการตัดสินเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มีอคติและใช้ความคิดแค่ส่วนตัวไม่มีหลักนิติธรรมไม่มีหลักนิติรัฐแล้วไม่มีกฎหมายจะบอกว่าใครนะคิดอะไรก็ได้การทำแบบนี้อ๋อมันเป็นไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะไม่อยู่ข้างตัวเองหรือเปล่าเพราะไม่ใช่พวกตัวเองหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องนี้เพราะวันนี้ถ้าตัดสินนะการตัดสินเนี่ยถ้าเป็นไปตามหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐเป็นไปตามกฎหมายนะวันนี้เราจะรู้ไหมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะผิดยังไงเพราะมันไม่มีกฎหมายบอกถ้ามาวันนี้บอกว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าคุณขับรถไปเจอไฟแดงแล้วถ้าคุณผ่านไฟแดงนี่คุณผิดคุณเจอไฟแดงแล้วคุณต้องจอดอันนี้เราจะรู้แต่ไอ้สิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีบอกเอาไว้ว่าเราทำแล้วผิดแต่จู่ๆมาบอกว่าเฮ้ยนี่คือผิด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 โดยใช้นะครับความคิดส่วนตัวโดยใช้อคติส่วนตัวความเห็นส่วนตัวแล้วบอกคือคำวินิจฉัยมันใช่หรอครับความเห็นของนายอุดมที่ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ดำเนินรายการตั้งคำถามระหว่างการบรรยายว่าขบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบคืออะไรนายอุดมตอบคำถามว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยบอกว่าการแก้ไขเป็นการล้มล้างสภาแก้ไขกฎหมายได้แต่ว่าการแก้ไขต้องผ่านขบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบและการตรวจสอบขบวนการนิติบัญญัตินะครับรัฐธรรมนูญให้อำนาจและหน้าที่แก่ศาลรัฐธรรมนูญถ้าใครถ้าคุณไม่สงสัยกันนะครับคุณไม่ส่งมาเราก็ไม่ยุ่งก็ใช้กันไปนะครับแต่ถ้ามีคนสงสัยหรือมีบางคนขอให้ใช้สิทธิ์ซึ่งรัฐธรรมนูญเปิดเอาไว้ส่งมาถูกต้องศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องทำเท่ากับวันนี้มีการเปิดช่องนะครับให้นะครับมีการใช้อำนาจหรือเปล่าครับขบวนการนิติบัญญัติโดยชอบคือคุณทำอยู่ในสภาผ่านสภาหรือไม่สภานะครับเขาบอกก็ทำผ่านสภาเราไม่เคยบอกว่าที่คุณทำนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ที่คุณโดนคือคุณเอานโยบายจากแก้ตรงนั้นมาหาเสียงซึ่งพ.ร.บ.พรรคการเมืองที่ออกระเบียบเกี่ยวกับการหาเสียงข้อที่บอกว่าห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้ในการหาเสียงดังนั้นถามว่านโยบายที่คุณจะยกเลิก112และแก้ไข112ตามที่โครงร่างที่คุณเสนอมามันใช่การแก้ไขโดยจริงไหมคุณซ่อนอะไรอยู่ไว้ไหมไปอ่านเถอะศาลรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้หมดแล้วตีความความเห็นของคุณไว้หมดแล้วนะครับคุณมีเจตนาซ่อนเล้นอะไรนายอุดมกล่าวคำถามคือนะครับที่คุณนะครับที่บอกว่าเนี่ยคุณตีแผ่ความเห็นนะครับเอาไว้หมดแล้วนะครับคุณอะไรเนี่ยเป็นความคิดของคุณป่ะอยู่บนอคติหรือเปล่านะครับเป็นความคิดส่วนตัวที่อยู่บนอคติและเอาไปตัดสินคนอื่นหรือเปล่ามันไม่เป็นที่ยอมรับหรือเปล่าครับต่อมานายอุดมได้กล่าวเข้าสู่ประเด็นการเสนอแก้ไขมาตรา112โดยเริ่มต้นว่าผมรับผิดชอบคำพูดของผมต่อไปนี้ว่าอย่างที่สุดยุบพรรคบางคนบอกการยุบพรรคไม่เคยเกิดขึ้นมันจะทำให้สถาบันการเมืองนั้นอ่อนแอจริงหรือยุบ3วันตั้งพรรคแถมไม่ใช่ตั้งพรรคใหม่คุณไปสวมรอยส่งคนไปฝังอยู่ในพรรคการเมืองเก่าที่คือวิธีการที่ดำเนินการของพรรคการเมืองโดยสุจริตชอบธรรมหรือไม่ใช่ไหมแล้วคำถามครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งขึ้นมาด้วยความสุจริตและชอบธรรมใช่ไหมตั้งขึ้นมานะเพราะคสช.ผู้ที่ยึดอำนาจตั้งตัวเองขึ้นมาใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่มาของศาลรัฐธรรมนูญนะครับถามว่าสุจริตชอบธรรมใช่หรือเปล่าล่ะถ้าจะย้อนกลับถามบ้านนายอุดมกล่าวต่อไปว่าในการที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถมองเข้าไปลึกซึ้งนะครับเห็นถึงเบื้องลึกอย่างแท้จริงแล้วชี้ออกมาเป็นจุดๆว่าสิ่งที่พรรคอ้างว่ากระทำการดำไปสู่อะไรไม่ใช่การคาดเดาแต่เป็นสิ่งที่เห็นแล้วและรัฐธรรมนูญ2560เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนในมาตรา49ที่เขียนขึ้นมาเพื่อป้องกันระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ปกป้องพระมหากษัตริย์โดยตรงแต่เป็นการปกป้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระม
พระมหากษัตริย์นะครับทรงเป็นมุข49บอกให้หยุดการกระทำแต่เขายังไม่ได้กระทำในการล้มล้างแต่เขาอาจจะนำไปสู่ก็แค่สั่งหยุดแต่การยุบพรรคมันเป็นอคติของพวกคุณหรือเปล่าครับการที่คุณไปทำอะไรก็ตามที่ในที่สุดแล้วมันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้พระมหากษัตริย์ไม่ทรงเป็นประมุขในระบอบนี้มันก็ไม่สามารถเรียกว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอาจเป็นระบอบประชาธิปไตยประธานาธิบดีและระบบพ่อข้าเป็นนะครับลูกข้าเป็นน้องเขยข้าเป็นก็ได้อันเนี้ยคือความอคติส่วนตัวของตุลาการเองหรือเปล่าครับนอกจากนี้นายอุดมยังกล่าวถึงกรณีการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีว่าคำว่านายกควรเป็น8ปีการที่คุณจะได้เป็นนายก8ปีมันสำคัญว่าเขาปกครองได้ดีไหมถ้าดีมากกว่า8ปีเราก็ให้เป็นโดยหลังจากนั้นเขาได้ยกตัวอย่างของผู้บริหารเทศบาลในอดีตที่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้ยาวนานก่อนระบุว่านะแต่เบื้องหลังที่แท้จริงถ้าผมมีเงินนะครับผมเป็นนายทุนผมไม่ต้องลงไปเป็นนายกเองผมปั้นคนนี้ผมคุมได้เป็น8ปีหยุดนะครับปั้นคนนี้ต่อเห็นไหมท่านทำได้ไปอ่านคำวินิจฉัยส่วนตนนะเรื่องนายก8ปีผมเขียนเอาไว้นั่นแหละครับคำวินิจฉัยส่วนตนนี่แหละครับคืออคติของตัวเองหรือเปล่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ